แล้วค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกับช่องแพทชี่คูมะอีกแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้หายไปหลายวันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยหายไปประมาณ 3-4 วันแล้วตอนนี้กลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในเกม60วินาทีนะคะเพราะว่าเรายังเล่นชาเลนจ์กันยังไม่ครบนะคะเพราะว่าเราอยากจะเหมือนกับให้ทุกคนได้เห็นนะว่าแต่ละชาเลนจ์มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้บางชาเลนจ์เราก็ยังไม่สำเร็จนะอย่างอันเนี้ยทำไม่สำเร็จสักทีเพราะมันยากนะฮะโอเคชาเลนจ์ที่2นะคะก็จะเป็นชาเลนจ์ responsible parenting นะคะก็คือการเป็นครอบครัวที่ดีนั่นเองหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัวที่ดีนะฮะซึ่งภารกิจนี้นะเขาก็บอกว่าเงื่อนไขก็คือต้องอยู่ให้ถึง50วันนะคะอย่างที่2ก็คือลูกๆของเรานะลูกๆทั้งสองคนของเราอ่ะจะต้องมีชีวิตรอดจนกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะคือห้ามตายเลยเด็ดขาดและอย่างที่3ก็คือลูกๆของเรานะคะเขาไม่อนุญาตให้ส่งลูกๆออกไปข้างนอกนั่นเองคือส่งออกไปหาเสบียงอะไรเงี้ยไม่ให้นะคะไปได้แค่พ่อกับแม่และอย่างที่4ก็คือพวกอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีในเกมนี้นะคะในเกมนี้เขาจะไม่ให้มานะอาวุธโอเคก็ถือว่าเป็นด่านที่ยากพอสมควรนะดูแล้วรอดยากเหมือนกันโอเคลุยกันเลยดีกว่าวันที่1ก็วันที่1นะคะเขาบอกว่าในที่สุดพวกเราทุกคนก็ทำได้นะรวมทั้งลูกๆของเราด้วยโดยเฉพาะลูกๆของเราจะต้องปกป้องพวกเขาจากความน่ากลัวของพื้นที่แห่งนี้นะคะในเวสต์แลนด์แห่งนี้ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาเสี่ยงชีวิตเพื่อซุปนะคะเพื่อกระป๋องซุปกระป๋องเดียวซึ่งเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะเพราะว่าครอบครัวที่มีลูก2คนหรือมากกว่านั้นนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือก่อนนะคะแต่ไม่ค่ะนั่นเป็นแค่ความคิดของเราเฉยๆนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ติดต่อทหารเลยนะคะติดต่อทางวิทยุนั่นเองโอเคก็ถือว่ารอดมาได้ทุกคนแล้วก็ช่วงวันแรกๆก็จะยังไม่มีใครหิวข้าวหิวน้ำเลยนะคะโอเคภารกิจวันนี้เขาบอกว่าฮะดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีสวนเล็กๆในห้องเชลเตอร์หลบภัยของเราด้วยแหละเรามีเห็ดอยู่ๆมันก็มีเห็ดงอกขึ้นตรงผนังห้องอ่ะแล้วมันก็ใหญ่มากพอที่เราจะกินได้นะว่าไงล่ะกินลองกินสักหน่อยไหมวันนี้อ่ะได้จัดไปอันนี้ก็คือเควสของเรานะคะเควสหลักนะที่เราต้องทำให้ได้นะวันที่2นะคะมันเขาบอกว่าโหพวกนั้นมันอร่อยจังเลยอ่ะดูเหมือนว่าพวกนั้นอ่ะมันจะเติบโตในความมืดนะคะแล้วก็เราก็กินมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคไม่มีใครอยู่ละโอเคก็ตามเควสนะคะก็คือลูกๆของเราทั้ง2คนจะไม่สามารถถูกส่งออกไปหาเสบียงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่พ่อกับแม่แย่ว่ะถือว่ายากพอสมควรเลยนะคะด่านนี้แต่ก็ผ่านมาแล้วนะเราผ่านมาแล้วไงวันที่3นะคะเขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่าความเงียบหลังพายุแล้วนะคะหรือว่าจะมีอะไรที่ดีกว่างั้นหรออันนี้ฉันก็ไม่รู้นะหิวน้ำจนหมดเลยอะโอเคเดี๋ยวส่งพ่อไปก่อนฮะจริงๆถ้าส่งคนแรกไปเนี่ยควรมีแมสนะแต่ว่าเกมนี้เขาไม่ให้แมสมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเสี่ยงฮะอาวุธก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็มือเปล่าเลยทีนี้เพราะว่าของอย่างอื่นมันก็เป็นของที่ค่อนข้างจะเป็นในการใช้ในเชลเตอร์นะฮะอย่าไปใช้มั่วซั่วนะอะไรเก็บได้เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นโอเคทีนี้พ่อก็ออกไปแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
เควสวันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่เรากระโดดลงมาในห้องเชลเตอร์แห่งนี้นะคะเราก็ได้แต่หวังว่าเราจะมีประตูอยู่ในห้องนี้อีกประตูนึงแบบประตูลับอะไรอย่างนี้มันจะมีประตูอยู่ที่นี่ไหมแล้วถ้าประตูถ้ามันมีล่ะประตูเนี้ยมันจะพาเราไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องไปตรวจสอบดูซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะว่าของไม่มีเลยของที่เขาจะรีเควสมาเราไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบไม่ได้ก็แย่เลยนะคือภารกิจประจำวันอะโอกาสที่เราจะได้ของดีหรือได้ของไม่ดีเนี่ยคือโอกาสโชคดีกับโชคร้ายมันก็50-50เลยนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเจอโชคดีหรือโชคร้ายแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะเข้าไปที่นั้นได้มันก็คือไม่มีอะก็คือไม่มีโอกาสได้เลยโอเควันที่5นะคะวันที่5เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปเห็นมันหรอกอะไรก็ตามที่มันอยู่ด้านหลังประตูนั้นอ่ะเราเอาพวกเฟอร์นิเจอร์ไปบังประตูไว้แล้วล่ะอย่างมากถ้ามันมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะมันก็จะไม่ออกมาทำร้ายเราแน่ๆอารมณ์เหมือนระแวงนะแต่จริงๆฉันไม่ได้ระแวงหรอกฉันแค่ไม่มีของเข้าไปเซิร์ชหาแค่นั้นเองวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เลื่อนไปโอเควันที่6วันที่6นะคะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำวันนี้นะคะมันก็คือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะโอเคอันนี้หิวน้ำทิมมี่หิวน้ำแมรี่เจนหิวน้ำแม่ก็หิวน้ำอุ้ยน้ำเริ่มไม่มีแล้วภารกิจมาที่6นะคะเขาบอกว่านั่นมันเสียงอะไรน่ะเสียงเหมือนมันออกมาจากผนังเลยมันทำให้เราจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเราขาดอากาศหรือเปล่านะจะเย็นๆค่อยๆหายใจลึกๆเราต้องจะเย็นๆก่อนที่เราจะลองฟังเสียงมันอีกครั้งนะคะหรือไม่ก็เราต้องลองหาอะไรสักอย่างมารีแลกซ์ร่างกายตัวเองรีแลกซ์หัวสมองนะงั้นก็เล่นการ์ดละกันเขาบอกว่าวันที่7นะเขาบอกว่าการได้เล่นสนุกการได้เล่นสนุกอะไรสักอย่างมันก็ทำให้เราลืมบางอย่างไปได้นะคะแต่ว่าเราลืมอะไรไปเหรออ้าวนั่นสิแสดงว่ามันลืมละโอเคนี่หิวข้าวกันหมดเลยนะภารกิจวันที่7นะคะเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันเริ่มยากและยากขึ้นเรื่อยๆที่จะหายใจอยู่ในห้องเล็กๆห้องนี้หลายๆชั่วโมงนะคะเราก็เลยสงสัยว่ามันมีปัญหาอะไรกับท่อระบายอากาศที่นี่หรือเปล่าอาจจะมีอะไรไปติดมันอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าอะไรล่ะจะไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วติดยังไงเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบดูแล้วนะคะก็เราขอแนะนำไว้ละกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าในช้อยเนี่ยมันมีหนังสือสเกาต์บุ๊กแบบนี้ให้นะคะก็ใช้ไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เสียของอะมันใช้ได้ตลอดมันเป็นอะไรที่ useful มากๆนะคะแต่ว่าถ้าใช้อย่างอื่นที่นอกเหนือจากบุ๊กสเกาต์บุ๊กแล้วเนี่ยมันจะเสียไปเลยไงบางอย่างนะบางอย่างมันก็จะเสียไปเลยเช่นสเปรย์ใช้ปุ๊บมันก็หมดเลยอะไรอย่างงี้แต่ทีนี้เราเลือกใช้สเกาต์บุ๊กนะคะเพราะว่ามีแต่รู้สึกว่าสเกาต์บุ๊กเขาก็มีจำกัดอยู่เหมือนกันนะว่าใช้ได้กี่ครั้งไม่รู้ว่าถ้าใช้บ่อยเกินมันก็คงพังนะวันที่8นะคะเขาบอกว่าการที่เราใช้หนังสือคู่มือในการค้นหาวิธีการซ่อมแซมเนี่ยมันเป็นความคิดที่ดีนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นว่าในหนังสือนั้นน่ะมันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเต็มไปหมดเลยมีทั้งรวมถึงเรื่องนิวเคลียร์เชลเตอร์แอร์ฟิลเทรชันซิสเต็มด้วยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเช็คหนังสือให้ดีนะคะก็เหมือนกับว่ามีฝูงแมลงกลายพันธุ์นะคะที่เหมือนกับมันกำลังอารวาสนะคะมันก็อารวาสบินอารวาสว่อนไปทั่วเชลเตอร์เลยนะคะแล้วเราก็โดนต่อยเข้าจนได้นะคะซึ่งก็เจ็บมากนะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในนรกเลยอ่ะแล้วมันก็ทำให้เราเป็นไข้นั่นเอง
it gives us to a fever นะคะไอ้ย่าน้องทิมมี่ป่วยอ่ะใช่ไหมถ้ามันป่วยมันก็ยังมีโอกาสหายนะแล้วก็หวังว่ามันจะหายนะอย่าตายเลยเพราะว่าด่านนี้ตายไม่ได้นะภารกิจวันนี้นะคะเขาบอกว่าแมรี่เจนเนี่ยเหมือนกับวันนี้เขาเงียบไปแปลกๆนะนี่มันไม่เหมือนแมรี่เจนเลยปกติเป็นคนพูดมากสินะเอาใหม่ใหม่ภารกิจวันนี้นะคะเขาบอกว่าแมรี่เจนเนี่ยเงียบผิดปกตินะวันนี้มันดูไม่เหมือนเธอเลยปกติเธอพูดมากไงเราควรคุยกับเธอดีไหมคุยสิคุยไปก็ไม่เสียหายอะไรโอเควันที่9นะคะเขาบอกว่าไม่มีอะไรแก้ปัญหาไปดีกว่าการการพูดคุยกันอย่างเปิดอกเปิดใจนะคะพูดคุยกันอย่างซื่อตรงอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องมีพิธีอะไรเราไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะคะเพียงแค่ว่าการได้พูดคุยการได้พูดคุยคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะโอเคทิมมี่หิวน้ำมีหิวน้ำหิวน้ำเฮ้ยพ่อยังไม่กลับมาอีกเหรอของจะหมดแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วภารกิจวันนี้ครับเขาบอกว่านี่มันบ้าไปแล้วเราเอาแต่เจอแมงมุมอ่ะเต็มไปหมดเลยทั่วห้องแล้วมันก็อยู่ในซุปของเราด้วยนะรวมทั้งอยู่ในน้ำของเราด้วยเราสาบานได้เลยว่าบางตัวมันพยายามกลับมาหาเราอยู่ตลอดนะฮะแล้วมันก็ใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่เราเห็นมันนะฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างกับพวกนี้นะคะเพราะฉันก็ใช้หนังสือสเกลบุ๊กนั่นเองค่ะมีอะไรก็ใช้สเกลบุ๊กไปก่อนนะเพราะมันมีประโยชน์จริงๆตรงนี้โอเควันที่10นะคะเขาบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงหนังสือก็ช่วยเราได้นะคะมันช่วยเราให้เป็นอาวุธได้อย่างดีนะคะในการกำจัดพวกนั้นให้ออกไปนะคะความกลัวเนี่ยมันก็อาจทำให้ไล่พวกนั้นไปได้นะคะแต่ว่าความกลัวต่อหนังสือลูกเสือเนี่ยมันแปลกๆนะในขณะที่เราอ่ะก็กำลังไล่พวกมันอยู่นะคะรอบๆเชลเตอร์เนี่ยเราก็ได้ไปเจอกับขวดน้ำเข้าโดยบังเอิญนะอะไรจะบังเอิญขนาดนี้นะคะโอเคก็ดีไปวันที่10เอ้ยภารกิจวันนี้นะคะเขาบอกว่าเราหาอะไรทำกันเถอะนะวันนี้อะไรสักอย่างอะไรก็ได้ที่มันสนุกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะเราก็คงจะต้องเราก็ต้องอยู่แบบเรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนี้นะอะไรดีล่ะเล่นเกมการ์ดแล้วกันไม่ก็เช็คเกอร์ก็ได้เช็คเกอร์เกมการ์ดอาจจะเบื่อแล้วนะหุยว่าแล้วคุณพ่อกลับมาพร้อมกับอาการป่วยเลยนะคะจังหวะนี้เพราะว่ามันไม่มีแมสไงมันเป็นช่วงที่ระเบิดลงใหม่ๆมันก็ต้องมีกัมมันตรังสีถูกไหมเพราะฉะนั้นมีแมสก็ดีนะคะโอเควันที่11นะคะเขาบอกว่าเกมเช็คเกอร์แล้วก็กาแฟสักถ้วยมีหนังสือพิมพ์สักหน่อยเนี่ยมันเหมือนเป็นความต้องการของมนุษย์ยุค50เลยนะแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีกาแฟเลยแล้วก็ไม่มีแม้แต่คนส่งหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะเย่ อย่างน้อยก็มีเช็คเกอร์โอเคก็มีคุณแม่ไปต่อได้ทีนี้ก็จะให้คุณพ่อพักยาวๆนะคะเพราะกิจวันนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่จะออกไปข้างนอกเลยนะเพราะว่ามันมีกัมมันตรังสีเต็มไปหมดเนาะแต่ดูเหมือนว่ามันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อพวกเรามากๆนะเราควรได้ออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้พวกเราคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะที่เราจะได้ออกไปข้างนอกบ้างนะคะไม่เร็วก็ช้านะก่อนที่พวกเราอ่ะจะก้าวออกจากประตูไปนะคะเราก็เหมือนได้เห็นอะไรบางอย่างนะคะอยู่ในมุมมืดนะคะเหมือนกำลังจ้องมาที่เรานะถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก็มีแค่สเปรย์นะเพราะฉะนั้นก็
เอาสเปรย์ฉีดไปก่อนสิเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรอยู่ในนั้นโอเควันที่2เขาบอกว่าสเปรย์ฆ่าแมลงเนี่ยมันก็ช่วยกับกำจัดพวกยุงกลายพันธุ์ไปได้นะคะซึ่งมันก็เหมือนกับเติบโตอยู่ในเงามืดอะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็ไม่มารบกวนเราอีกแล้วโอเคเมื่อกี้ลืมดูเลยพ่อกลับมาได้อะไรบ้างอ่ะได้มาเยอะเลยนะเนี่ยดูน้ำอาหารคือได้มาเต็มมากขออภัยด้วยค่ะทีนี้ไม่ได้เปิดให้ดูนะโอเคนี่หิวน้ำมันหิวข้าวหิวน้ำโอเคนี่คุณแม่ไปต่อนะฮะวุ้นอะไรก็ไม่มีอ่ะไปมือเปล่าวันที่13เขาบอกว่าโดราเรสก็ได้ออกไปข้างนอกแล้วนะก็ไม่มีอะไรนะวันนี้โอเคก็ภารกิจวันนี้นะคะเขาบอกว่าเราก็เอาแต่นั่งสงสัยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงไบอันบ้างนะคะเขาอาจจะอยู่ไกลจากที่จุดระเบิดตกลงมาก็ได้นะแต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องนั้นได้แน่ชัดนะคะซึ่งมันก็จะดีนะถ้าเราได้ออกไปตามหาเขาเพราะว่าลุงคนนั้นอ่ะเขาแต่เหมือนกับมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยจะว่าไปเรามีรูปของเขาบ้างไหมนะเอารูปของเขามาจากบ้านบ้างหรือเปล่าโอเคงั้นก็ลองเปิดในหนังสือคู่มือนะวันที่14นะคะเขาบอกว่าพวกเราว่าแล้วเราเจอรูปอยู่ในกลางหน้ากระดาษของหนังสือสเกาต์บุ๊กนะคะซึ่งหนังสือคู่มือเนี่ยมันก็ช่วยเราได้มากจริงๆนะโอเคทีนี้ก็ภารกิจวันนี้เขาบอกว่านี่มันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วนะคะเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนบ้างนะคะตอนนี้ที่เรารู้ก็แค่ว่าเรามีวิทยุนะอะไรอย่างนี้เราสามารถใช้ขึ้นความถี่ฉุกเฉินได้นะแล้วก็ฟังข่าวสารซะหน่อยวันที่15นะคะเขาบอกว่าเราลองเปิดวิทยุดูนะเราก็เจอค้นพบสัญญาณที่มันอ่อนมากๆนะแล้วพอเราเข้าไปในสัญญาณนั้นอ่ะเราก็เจอกับเป็นสัญญาณการประกาศฉุกเฉินของรัฐบาลเรานั่นเองนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมข่าวดีจ้ารู้สึกว่าด้านนอกตอนนี้นะเหตุการณ์ด้านนอกมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะกำลังรังสีก็เริ่มลดลงนะอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็มันก็ปลอดภัยกว่านะคะถ้าจะขึ้นไปตอนนี้นะคะมันก็ปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างนี้โอเคนี่หิวน้ำหิวข้าวนี่หิวน้ำหิวข้าวโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะข้ามไปก็เดี๋ยวคลิปวันนี้จะลงไว้เท่านี้ก่อนนะคะจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำต่อวันหน้าวันพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะพยายามลงคลิปถี่แล้วแต่อาจจะลงสั้นหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็เรามีหลายอย่างต้องทำด้วยนะคะไม่ได้ทำ YouTube อย่างเดียวเนาะยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อด้วยนะคะเดี๋ยวก็มาเจอกันคลิปหน้าเกมนี้เหมือนเดิมนะคะจะเล่นจนกว่าจะแพ้หรือจะชนะนะคะเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าตรงไหนแปลผิดพลาดไปนะคะก็หรือพูดวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องไงก็ขออภัยด้วยนะคะก็พยายามซ้อมอยู่เนาะช่วงนี้ก็แปลสดมันก็เลยแบบว่าอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะคะไม่ได้โปรเท่าไหร่นะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ